นี่ก็จะหมดปี2562เข้า2563แล้วนะครับแต่ยังมีอยู่3ลัคนาราศีนะครับ3ลัคนาราศีที่มีโอกาสนะครับจะไปแอบรักคู่ของชาวบ้านเขาไปแอบรักคู่ชาวบ้านเขาหรือไปแอบรักเพื่อนไปแอบรักใครก็แล้วแต่ที่แม่งคือมันเกี่ยวกับความแอบรักอ่ะคือนะครับบางคนอาจจะไปแอบรักคนที่เขามีคู่อยู่แล้วเห็นตำตาก็ได้นะครับทำให้รู้สึกแม่งเจ็บปวดนะครับในช่วงเวลาตรงนี้เลยก่อนจะหมดปี2562เข้าปี2563นะครับฮ่าฮ่าและ3ลัคนาราศีที่ผมได้เอ่ยมาตรงนี้นะครับก็ได้แก่1ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนความรักโคจรไปเป็นอริและสัมพันธ์กับดาวอีก3ดวงรวมทั้งหมดเป็น4ดวงมีดาวราหูส่องแสงมาถึงชาวกรกฎจึงอยู่ในสภาวะที่แอบรักครับแอบรักนะครับบางทีก็เจ็บปวดอยู่เหมือนกันนะครับแอบรักแต่ทำอะไรไม่ค่อยได้หรือไปแอบรักคนที่มีเจ้าของอยู่นะครับในช่วงนี้แหละครับชาวกรกฎมีโอกาสที่จะพบกับความรู้สึกแบบนี้นะครับเจ็บปวดเหมือนกันครับนะครับสองคือชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวศุกร์โคจรไปอยู่ในเรือนของดาวเสาร์นะครับซึ่งศุกร์กับเสาร์เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าศุกร์เนี่ยได้ตำแหน่งเทวีโชคแต่ไปอยู่ในเรือนของดาวเสาร์ซึ่งศุกร์กับเสาร์เป็นดาวคู่เสี้ยนศัตรูกันแปลความหมายก็คล้ายๆกับว่าคุณไปแอบรักใครคนหนึ่งอยู่แต่ว่ามันเปิดเผยไม่ได้นะครับหรืออาจจะทั้งคู่มีคนรักอยู่แล้วแล้วมันเปิดเผยไม่ได้พูดง่ายๆคือเป็นความรักในแบบฉบับของการแอบรักที่นำมาซึ่งความเจ็บปวดอยู่ไม่ใช่น้อยทีเดียวนะครับและสุดท้ายนะครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับชาวพฤษภต้องบอกว่าช่วงนี้มีเกณฑ์ชิงรักหักสวาทสูงมากนะครับรักใครคนหนึ่งอยู่เขาอาจจะไม่ได้มีคุณอยู่คนเดียวหรือเป็นการแอบรักหรือเป็นความรักที่มีความรู้สึกว่ามันแสดงออกได้ไม่เต็มที่หรือเห็นอะไรบางอย่างตำตาซึ่งแม่งทำให้คุณเจ็บปวดไม่น้อยทีเดียวนะครับก่อนจะหมดปี2562เข้าปี63 3ลัคนาราศีที่จะฮ่าๆนะครับมีความรักในแบบแอบรักนะครับกรกฎเมษแล้วก็พฤษภนะครับทุกข์ใจมากน้อยแตกต่างกันไปก่อนจะหมดปี62ตรงนี้แต่จะบอกให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวดาวมันก็เคลื่อนย้ายไปอีกมันไม่ได้อยู่อะไรกับคุณแม่งตลอดชีวิตหรอกแต่ในช่วงนี้3ลัคนานี้มีโอกาสจะมีความรักแบบแอบรักเจ็บคันๆอยู่เหมือนกันก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่นะครับติดตามนะครับ YouTube Account สินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยมาโดยตลอดนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือบางคนนั้นเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีนี้แต่จริงๆแล้วมันผิดมันไม่ใช่คุณสามารถที่จะแอดไลน์นะครับแอดไลน์ ID โหรา24สะกด HORA แล้วก็24นะครับเป็นกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาของสินแสหมิงของแม่เมืองไทยนะครับที่มาอบรมนะครับที่สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแม่เมืองไทยเป็นกลุ่มลูกศิษย์ที่สามารถที่จะหาลัคนาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนะครับใช้วิธีหากันแบบเขาเรียกว่าต้นตำรับเลยเพื่อให้ได้ลัคนาที่ถูกต้องและแม่นยำคุณสามารถแอดไลน์แล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดลัคนาของตัวเองได้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับทางกลุ่มลูกศิษย์เขาก็ไม่ได้หาให้ฟรีๆนะครับก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเขามาเรียนกับผมเองเขาก็
เสียเงินเขาก็ลงทุนเช่นกันฉะนั้นมันเป็นการลงทุนที่ผมเชื่อว่าคุ้มค่าสำหรับคุณในการที่คุณจะหาลัคนาแล้วก็รู้ลัคนาของตัวเองเพราะคุณสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตต่อไปเวลาคุณฟังดวงใครก็แล้วแต่ที่ดูเป็นลัคนาคุณก็ยึดลัคนาอันนี้ไปเลยนะครับกลุ่มลูกศิษย์ตรงนี้นะครับใช้ชื่อ LINE ID ว่าโหราโหรา24 H O R A H O R A 24นะครับแอดไปแล้วก็ไปถามว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับแล้วคุณนะครับจะฟังลัคนาราศีได้ถูกต้องทีนี้ล่ะครับเปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศเป็นแผนที่ชีวิตเป็นไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณได้อย่างดีอยากจะรู้ดวงตัวเองแม่งก็ต้องลงทุนบ้างเข้าใจเปล่านะครับขอให้โชคดีล่ะสวัสดีครับ